สวัสดีครับและแล้วก็มาถึงคู่มือการใช้แอดออน Machine Tools ซึ่งแอดออนตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแอดออนประเภทที่ทำให้ Workflow ของเราเร็วขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าภายเมนูต่างๆหรือว่าการใช้คำสั่งพื้นฐานอย่างเช่นรวม Vertices หรือว่าการเพิ่มลูปคัตอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้ขั้นตอนเนี่ยจากต้องกดสัก4ปุ่มเนี่ยอาจจะเหลือแค่ปุ่มเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกเมื่อเรา install add-on เสร็จเรียบร้อยแล้วให้มาที่ preference นะครับแล้วก็มาที่ add-on machine tool ตรงนี้นะครับมาที่แถบ general ตัวนี้เนี่ยถ้าเพิ่งลงแอดออนไปเนี่ยมันจะไม่มีการเปิดอะไรเลยนะครับให้เราเปิดตามผมไว้ก่อนตามนี้นะครับแล้ววิดีโอตัวแรกเนี่ยผมจะสอนการใช้ Smart Word Smart Age Smart Face 3อย่างนี้ก่อนนะครับค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับเมื่อเราเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรามาที่ Save Preference ด้วยนะครับอย่าลืมเมื่อเราเปิด Add-on เสร็จเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอันดับแรกเลยก็คือเวลาเราจะเข้า Vertices Mode หรือว่า Face Mode Edge Mode อย่างเงี้ยเราต้องกดแท็บใน Blender ปกตินะครับกดแท็บแล้วกด1 2 3เพื่อเปลี่ยนโหมดแต่ว่าเมื่อลง Add-on Machine Tools ลงไปแล้วนะครับวิธีการเข้านะครับให้กดแท็บค้างไว้ผมเพิ่ม Sphere ขึ้นมาก่อนนะครับกดแท็บค้างไว้มันจะมีโหมดให้เราเลือกนะครับแล้วก็มีโหมดย่อยตรงนี้นะครับภายเมนูที่ถูกเพิ่มเข้ามาแทนที่การเข้าแท็บของเดิมเนี่ยมันช่วยให้เราเข้าโหมดต่างๆได้เร็วขึ้นอย่างนี้นะครับคือเราสามารถกดแท็บค้างแล้วก็ลากเปลี่ยนไปเปลี่ยนโหมดตามที่เราต้องการแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่ชินแต่ว่าพอใช้ไปสักระยะนะครับจะรู้สึกได้ว่าเร็วกว่าเดิมเยอะและไม่สามารถกลับไปใช้โหมด Blender ของ Blender ปกติได้แล้วเพราะว่ากว่าที่เราจะเปลี่ยนโหมดแต่ละทีกดแท็บกด1 2 3เนี่ยมันช้านะครับแล้วก็พวกภายเมนูพวกนี้เนี่ยอย่างนี้นะครับอันนี้ผมกด Ctrl S เพื่อเรียก Save Mode ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีเมนูย่อยต่างๆให้เราเลือกนะครับเมื่อเรารู้พื้นฐานคร่าวๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเรียน Smart Word กันก่อนเป็นอันดับแรกนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ Smart Word นะครับตัว Smart Word เนี่ยมันเป็นคำสั่งที่ช่วยให้การรวม Words ต่างๆเนี่ยรวม Vertices อย่างเช่นเวลาเราจะรวมนะครับใน Blender ปกติเนี่ยผมต้องเลือก Vertices 2จุดแล้วกด M เพื่อมาดูคำสั่งย่อยนะครับว่าจะ Merge แบบไหน Merge Add Center อะไรอย่างเงี้ยหรือ MergeAt last นะครับ At last หมายถึงว่ามันจะเมิร์จไปที่ตัว Active Vertices นะครับคือตัวจุดสุดท้ายที่เราเลือกนะครับแต่ถ้าเป็น Smart Word เนี่ยผมเลือก2อันกด1มันรวมไปที่สุดท้ายแล้วก็มีนี่นะครับมีคำสั่งให้ดูอีกว่าเราจะรวมยังไงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีแค่2อย่างคือ last กับ center นะครับที่เขาใช้กันบ่อยนะครับนอกเหนือจากนั้นถ้าเราอยากจะรวมมาที่ตรงกลางนะครับเมิร์จเซนเตอร์เรากดชิป1อันนี้คือคีย์ลัดนะครับของ Smart Word ชิป1นะครับต่อด้วยอันนี้จะเป็นการรวมอย่างนี้นะครับกดAlternate 1มันจะรวม Edge เข้ามาด้านล่างมันจะยุบเข้ามาด้านล่างนะครับถ้าผมเลือกไปอย่างนี้ด้านบนเวลาเราเลือกเนี่ยให้เราเลือกเป็นตัว U นะครับ
จากซ้ายไปขวาอะไรอย่างนี้แล้วก็ลงมาอย่างนี้นะครับเป็นตัว U นะครับแล้วกด Alternate 1มันจะรวมให้อย่างนี้แล้วอันนี้เป็นคำสั่ง Smart Word ที่ผมคิดว่าดีมากๆเพราะว่าเวลาเราจะรวมอย่างเงี้ยถ้ามันมีช่องว่างเราจะรวม Word อย่างเงี้ยจะต่อกันน่ะมันจะเสียเวลาแต่ว่าถ้าเราใช้อย่างนี้นะครับเลือกเป็นตัว U เหมือนเดิมกด control alternate 1 อย่างนี้นะครับมันรวมให้อัตโนมัติแต่ว่าคำสั่งนี้เนี่ยมันใช้ได้ในบางกรณีที่ว่ามันสามารถต่อกันได้นะครับตัว vertices ถ้ามันมีแบบว่ามีเป็นเอ็นกรที่ตัดกันแปลกๆเนี่ยมันจะต่อให้กันไม่ได้นะครับต้องดูเป็นกรณีไปแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยใช้ได้เลยนะครับต่อมาเป็นกดชิปอัลเทอร์เนท1เลือกเวอร์2อันนะครับกดชิปอัลเทอร์เนท1อันนี้เขาเรียกว่าสไลด์นะครับวอร์ติซีอันแรกที่เราเลือกเนี่ยมันจะสไลด์ไปตามทางตามจุดของวอร์ติซีตัวที่2นะครับถ้าผมเลือกเป็นเฉียงอย่างนี้กดชิปอัลเทอร์เนท1มันก็จะสไลด์ไปอย่างนี้นะครับผมสามารถเลือกไกลๆก็ได้มันก็จะสไลด์ไปเลยแต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันอาจจะต้องใช้ควบคู่กับฟังก์ชันอย่างนี้ครับกดแท็บที่ Surface Slide นะครับแล้วเราลองกดดูอันนี้น่าจะไม่ได้โอเคไม่เป็นไรครับก็คำสั่งใน Vertex Mode เนี่ยของ Smart Word มันจะมีประมาณนี้ส่วนคำสั่ง Smart Word ใน Edge Mode จะเป็นแบบนี้นะครับผมเลือกEdge ตามนี้แล้วกด1เห็นไหมครับมันจะมารวมณที่จุดที่เมาส์ที่ผมชี้เอาไว้ถ้าผมมาชี้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะรวมมาที่ตรงนี้ชี้ตรงนี้มันก็รวมมาที่ตรงนี้มันจะใน Vertex Mode ก็เหมือนกันนะครับถ้าผมเลือกโดยไม่มี Active Vertex อย่างนี้อันนี้คือเขาเรียกว่า Active Vertex นะครับถ้าผมเลือกอย่างนี้ไปเลยแล้วผมกด1มันจะมาเลือกมันจะมา Merge กันที่ตามที่เมาส์ที่ผมชี้ไว้นะครับส่วนใน Face Mode นะครับเหมือนกันเลยครับมันจะมาเหมือนตาม Vertex ที่ใกล้ที่สุดที่ผมเอาเมาส์ไปชี้เอาไว้นะครับอันนี้คือคร่าวๆของ Smart Word ที่ใช้กันประจำนะครับจะมีประมาณนี้ตัว Select Ten เนี่ยเราสามารถเอามาใช้เพิ่มเติมได้อีกนะครับผมจะเอาตัวทรงกระบอกขึ้นมา1ชิ้นนะครับแล้วก็ทำการแยกส่วนนี้ขึ้นมาแล้วก็เลื่อนมันขึ้นมานะครับแล้วผมก็ทำการเอียงตัว Select Ten เนี่ยผมจะเลือก Face ทั้งหมดก่อนแล้วก็ Deselect ตัวนี้นะครับแล้วผมกด Shift Alternate 1มันจะเลื่อนขึ้นมาข้างบนได้นะครับแล้วผมสามารถกด Control เพื่อ Snap นะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สามารถใช้กับ Select Ten ได้นะครับ Smart Edge ใน Edge Mode นะครับถ้าเรากด2นะครับมันจะเพิ่มลูปคัตให้อันนี้คือปกติเนี่ยเราต้องกด Control R นะครับแต่เรากดเลข2ก็จะสะดวกกว่าเพราะว่ามันอยู่นิ้วเราเนี่ยไม่ได้เลื่อนไปไหนก็จะเร็วกว่านะครับแต่ถ้าเราใน Edge Mode เนี่ยมันจะมีให้เล่นเพิ่มอีกนะครับแบบนี้ถ้ากดเลือก Edge ตัวหนึ่งกด2มันจะหมุนให้นะครับ
แล้วก็ใน Edge Mode นะครับถ้าเราเลือกเอสตามนี้นะครับกด2มันจะเปลี่ยนมาเป็น Phase Mode นะครับแล้วก็เลือกเป็น Phase ให้ทั้งหมดนะครับนอกเหนือจากนี้ตัว Smart Edge เนี่ยเราสามารถใช้เป็นคำสั่ง Bridge ได้นะครับอันนี้เพิ่มขึ้นมาถ้าปกติแล้วเนี่ยเราเลือก Edge Loop 2ตัวแล้วเราต้องกดคลิกขวานะครับแล้วก็ Bridge Edge Loop นะครับแต่ว่าคำสั่ง Bridge Edge Loop เนี่ยจะมีค่าให้เล่นเยอะกว่านะครับถ้าเป็น Smart Edge เนี่ยกด2เนี่ยมันจะมีค่าให้เล่นแค่คัดจำนวนคัดนะครับกับรูปแบบนะครับจะมีแค่นี้สำหรับใน Phase Mode ของ Smart Edge นะครับถ้าเราเลือก Phase ตามนี้เนี่ยเราเลือก Phase ตามนี้ถ้าเราอยากจะเลือก Boundary Loop นะครับเราต้องมาที่ Select แล้วก็ Select Loop Select Boundary Loop มันจะเลือก Edge รอบนอกให้แต่ว่าถ้าเราใช้ Smart Edge เนี่ยกดเราเลือก Phase ก่อนที่เราต้องการกด2มันจะเลือก boundary loop ให้อัตโนมัตินะครับแต่ว่าถ้าจะเห็นไอตัวหน้าต่างเนี่ยเห็นข้างๆเนี่ยมันจะมีอีกคำสั่งหนึ่งคือเป็นอย่างนี้เลือกรูปอย่างนี้อันนี้เราลองใช้ตามสถานการณ์นะครับแต่ว่าผมจะใช้เป็นเลือกพวกรูปนี่แหละครับ boundary loop อย่างนี้รวดเร็วกว่าที่จะมาคลิกอย่างนี้แทนนะครับเรามาปิดท้ายวิดีโอนี้ด้วย Smart Phase นะครับตัว Smart Phase เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันจะใช้ได้แค่ตัวใน Vertex Mode คือผมลบนี้ไปก่อนลบ Phase ตามนี้ไปนะครับเรามาที่ Vertex Mode เลือก Vertex กด4นะครับให้เรากด4ตัวแอดออนเนี่ยมันจะพยายามคำนวณในการเชื่อมต่อได้นะครับถ้าสมมุติเรากดไปแล้วเนี่ยมันจะเลือก Vertex ตัวอื่นให้อัตโนมัตินะครับเรากดต่อได้แต่ถ้ามันไม่เลือกเนี่ยเราต้องมาเลือก Vertex อันอื่นแล้วกดอีกรอบนะครับกดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับกด4นะครับอย่างนี้อันนี้คือมันเป็นการคำนวณของแอดออนเนี่ยอาจจะไม่เพอร์เฟกต์เท่าไหร่แต่ว่าถ้ามันเป็นแฟลชเซอร์เฟซเนี่ยมันก็ใช้งานได้ดีได้เร็วด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นเคิร์ฟเซอร์เฟซเนี่ยตัวโทโปโลจีอ่ะมันอาจจะมีเพี้ยนบ้างให้เราลองเลือกใช้ตามสถานการณ์ครับส่วนสมาร์ทเฟซในเฟซโหมดนะครับให้เราเลือกเป็นแบบนี้เลือกเฟสนะครับกด4มันจะแยกเฟสตัวนี้ออกมาให้อัตโนมัตินะครับผมเลือกต่อกด4ก็แยกมาอีกตัวหนึ่งอย่างนี้นะครับอันนี้คือเป็นคำสั่งที่แบบว่าคล้ายๆกับของ Hard Off นะครับผมกด Q แล้วก็เลือกCurve Extract นะครับ Extract to Plate อย่างนี้Alternate Chip นี่มันก็จะเป็นขึ้นมาหนึ่งคล้ายๆกันแต่ว่าของ Hard Off เนี่ยมันจะรวดเร็วกว่าแล้วก็มีฟังก์ชันให้เลือกเล่นเยอะกว่านะครับถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ผมเลือกเป็นสมาร์ทพายไปถ้าอย่างนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างให้ดูผมจะเชื่อม OTC เห็นไหมครับมันก็กดครั้งเดียวเนี่ยเชื่อมให้หมดเลย
แต่ว่าเวลาเราเลือกอย่าลืมนะครับเลือกเป็นตัว U นะครับเลือกจากอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็มาตรงนี้ให้เป็นตัว U นะครับทั้งหมดเนี้ยก็เป็น3คำสั่งขั้นแรกที่ใช้กันบ่อยใช้ทุกครั้งนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูได้นะครับสำหรับคนที่มี Add-on Machine Tool ในวิดีโอหน้าเนี่ยผมจะค่อยๆสอนคำสั่งอื่นเพิ่มเข้ามาอีกนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ